วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบล็อกหมดแล้วหมดแล้วสัปดาห์นี้เอเนจี้ไม่ค่อยมีอันที่สัปดาห์ที่แล้วใช้ไปเยอะแล้วไงใช้ไปเยอะสรมค่ะอ่ะดิอ่ะสิเนี่ยแล้วจะโดนพี่จอมด่าทุกทีว่าแบบทำไมกระโดดไม่ได้เออทำไมกระโดดไม่ได้อ่ะไม่รู้มันแรกแค่เนี้ยลิ้นรัวไม่ใช่แต่ตามจริงใช้ลิ้นบ่อยนะรู้ได้ไงลิ้นรัวเลยอ่ะอ๋อดูว่าเลี้ยแข้งเลี้ยขาเจ้านายเอาแล้วเนี่ยนี่ไงปรุยหนูจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะหนูพูดรอเรือไม่ได้เลยจริงแบบว่าตอนเรียนหนังสือหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เลยแต่พอไปอยู่ที่เด็กเราไม่ค่อยเข้าใจไงใช่แต่พอไปอยู่สเปนใช่ไหมพี่ลิ้นอะไรเหรอโอ้โหใช้ลิ้นเท่านั้นนุ่นวันหลังนะเองใส่เสื้อแดงบางทีไม่ต้องทาลิปขนาดนี้ก็ได้จะแดงไปไหนวะเนี่ยมันจะไม่มีแรงเดินแดงไปไหนวะนี่เปลี่ยนแล้วนะนี่เปลี่ยนสองรอบแล้วนะตอนแรกใส่สีขาวเหรอแต่ว่าแบบว่าไม่แดงอ่ะนี่แต่ตอนเขาอยู่สเปนสีปากเขาจะแดงๆดำๆนะเหรอทำไมอ่ะทำไมปากแรงๆดำๆใช้ปากบ่อยกินเบียร์บ่อยวะกินไวน์กินไวน์สีน้ำสีลิปจะเหมือนสีไวน์อ๋อกินไวน์มันจะเป็นสีม่วงม่วงอ๋ออมม่วงแบบนั้นใช้ลิ้นใช้ปากบ่อยไวน์นี่นะอร่อยแต่ว่าเวลาพอดับเลยนะมันลึกเมาลึกตื่นมาปวดหัวปวดหัวไวน์เนี่ยแต่คนกินพอเหมาะไงกินพอเหมาะเราไม่กินพอเหมาะไงเราไม่ได้ทำว่าพอดีไงเรากินกับแบบ2ขวดเขาให้กินแบบสักแก้ว2แก้วแล้วกิน2ขวดไวน์ไอเลิฟยูนี่ไง2ขวดยับเยินเละกลับบ้านไงจำไม่ถูกวายเนี่ยน่ากลัวสุดเลยน่ากลัวสุดวายเครื่องดื่มอ่ะเบียร์ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เบียร์เราก็ไม่เท่าไหร่เราไม่อะไรแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรที่จะมานำเสนอนี่เขาเป็นหัวหน้าคาเฟ่นะอันนี้นี่ใช่วันนี้เป็นเจ้าของคาเฟ่เป็นเจ้าของคาเฟ่นะมีเรื่องอะไรครับมีเรื่องอะไรจริงๆอ่ะก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกเขาให้เข้าอ่ะเขาให้มาแล้วพนักงานที่มาทำใหม่ๆนึกว่าไอ้นี่เป็นพวกพนักงานบอกว่าคอยเอารถเข้าจอดนี่หัวหน้านี่หัวหน้าไล่ออกไปหลายคนแล้วนี่เจ้าของเลยคนจ่ายตังค์ให้เราเลยไอ้พวกพนักงานเนี่ยไม่รู้ว่านี่เป็นเจ้าของมันก็เลยไล่เขาออกไปหมดเลยแล้วทำคนเดียวแล้ววันนี้มีอะไรครับเจ้าของนี่เขาเขียนสคริปต์มาถามว่าพี่มิลลี่จะเปิดแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวดูกันยังไงลิขสิทธิ์เนี่ยถ่ายที่ไหนกติกาพี่มิลลี่ที่เพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้หัวหน้าเล่ามาหน่อยที่หัวหน้าบอสเขาถ่ายกันที่นี่เนี่ยรู้แล้วใช่ไหมเขาได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของแล้วพูดได้ใช่ไหมพูดได้ใช่ไหมพูดได้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะทรูแหละทรูชั่นทรูชั่นดูที่ทรูนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าทรูเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับก็ดูง่ายสะดวกเหมือนเดิมพี่พีทีวีก็ด้วยคู่ใช่ไหมบางคู่ใช่ไหมใช่นะคะก็นี่คือช่องทางการดูดีแล้วเราไม่ต้องไปดูบางทีต้องไปดูในเน็ตเนี่ยไม่เหมือน UCL หรือกันที่แล้ว UCL ลำบากแล้วเลยดูในมือถือแล้วเคยไหมดูแม่งตกใส่จมูกโคตรเจ็บไหนจะดูไหนจะต้องแชทหรือต้องอะไรใช่แล้วถ้ายิงหนูนี่ยิ่งไม่มีดั้งเนี่ยโอ้ยกิดเลยแล้วมันคิดเอาอะไรไอ้ที่ผูกคอมาแล้วก็ตั้งไว้มันก็ท่านะแต่มึงแก้ปัญหาแก้ปัญหานี่เราเจอที่ตลาดที่มันไว้กับแบบกับเตียงกับเนี่ยแล้วก็ดูอีกแล้วก็เลยโลกมันไปถึงขนาดนั้นแล้วเหรอวัฒนาการมันค่อนข้างที่จะพัฒนาแล้วแสดงว่าอยู่นู้นเราไม่เคยมีใช้ตกใส่ดั้งตลอดเลยความจริงมันมีความจริงมีดั้งนะอ่ะแต่ว่าโดนโทรศัพท์ตกใส่มันเลยไม่มีนะเห็นใต้ข้างหนูไหมเห็นแล้วกูอยากว่ายน้ำผ่านช่องนี้จังเลยว่ะนี่มันแบบว่านี่ความจริงนี่ไม่ได้ดั้งหักตั้งแต่กำเนิดนะคอคอดกะหรือเปล่าวะมันมาดั้งหักช่วงที่เขาต้องใช้โทรศัพท์นะถ้านุ่นลดน้ำหนักสัก10โลนะอันนี้ลงมาเยอะแล้วนะคะนี่ลงมาเยอะแล้วอีก10ขออีก10โลแล้วก็ใส่ดั้งเข้าไปอีกนิดนึงใส่ดั้งเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเสริมเสริมเสริมไม่ต้องโด่งมากไม่ต้องเอาแบบ300ถูหวยเอาแบบว่าพองามเอาแค่พอมีโอ้โหรับรองเดี๋ยวเหนื่อยอ่ะเอออย่างนี้เลยนี่ขนาดว่าขนาดดั้งหักขนาดดั้งขนาดนี้แล้วก็น้ำหนักขนาดนี้ยังไม่ได้มีการลดหรืออะไรนี่คือธรรมชาตินะฝรั่งสเปนนี่เห็นบอกติ่งงอมแงมเลยใช่ไหมโอ้โหสเปนลุกเป็นไฟสามารถแบบชี้ได้ขนาดนั้นเลือกได้เลยเหรอเลือกได้มันก็เล่าเกินนี่เป็นคนไทยที่สวยที่สุดในสเปนนะคะฮะเขาเป็นอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวเพราะที่เหลือเนี่ยเขาก็มีลูกแต่งงานอะไรไปหมดแล้วนี่หน้ามันถึงเรียกประเทศนี้ว่ากระทิงดุดุบางตัวก็ดุนี่แล้วตัวมันก็ไม่ดุอ๋อเหรอใช่กลับไปเรื่องพรีเมียร์ลีกดีกว่าไหนมีกติกาอะไรที่สำคัญบ้างมี VR เตรียมมาใช้ในฤดูกาลนี้แล้วใช่ไหมพี่ว่านะเตรียมรับความวุ่นได้เลยว่ะ
พี่เห็นมันใช้ในโคปาอเมริกาใช้ในอะไรบางทีมันดุยดีมันนึกจะไม่หยิบก็ไม่หยิบเลยแล้วแต่ใช่ไหมอย่างเพราะในลาลิก้าก็ใช้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสรุปคือจะหยิบทุกจังหวะหรือว่าแล้วแต่กรรมการหรืออย่างนี้มันก็เหมือนก็อยู่ที่กรรมการเหมือนเดิมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ไหมจริงๆมันน่าจะมีมาตรฐานมาตรฐานเนี่ยเออว่าจังหวะไหนควรจังหวะไหนไม่ควรใช่จะหยิบหรือไม่หยิบด้วยมันต้องดูกรรมการด้วยใช่ไหมพี่ว่าดูแล้วมันน่าจะวุ่นอ่ะเนี่ยบอกมีแจกใบเหลืองใบแดงให้แก่ทีมสตาฟแล้วก็ผู้จัดการทีมด้วยพวกแก๊งสเตอร์ข้างสนามใช่ไหมใช่โดนโดนนำเฮดทูเฮดมาใช้ใครเปรี้ยวโดนแน่อะไรที่ด่ากรรมการก็น่าโดนโดนกรรมการเฮดทูเฮดเนี่ยนะเคลียร์กันก่อนนะไม่ใช่ว่าเอาเฮดทูเฮดเป็นที่หนึ่งนะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าพออันดับคะแนนเท่ากันแล้วมาดูเฮดทูเฮดเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือดูเหมือนเดิมทุกอย่างลูกได้เสียก่อนดูประตูได้เสียก่อนถ้ายังเท่ากันอีกถ้าประตูได้เสียบวกลบ40เท่ากันบวก40เท่ากันก็ดูว่าประตูได้ถ้าประตูได้ยังเท่ากันอีกประตูเสียมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมใช่อันนั้นล่ะค่อยมาดูเฮดทูเฮดในซีซั่นนะว่า2ทีมที่เจอกันเป็นยังไงเฮดทูเฮดเป็นปัจจัยสุดท้ายใช่เพราะว่าเขาจะตัดปัญหาเลยเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเกือบไปนะเกือบแล้วลิเวอร์พูลชนะสุดท้ายลิเวอร์พูลเสมอกับวูฟชนะวูฟ 4-0 เอ้ยชนะใครลิเวอร์พูลเจอใครนั่นแหละวูฟใช่มั้ยวูฟถ้าชนะถ้าชนะวูฟ 4-0 แล้วแมนซิตี้เสมอ4เสมอไบรตัน 4-4ใช่ไหมทุกอย่างจะเท่ากันเป๊ะเลยซึ่งก็ต้องเล่นเพย์ออฟใช่เขาก็เลยเอากฎเฮดทูเฮดมาใช้เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปมันลึกซึ้งเข้าไปอีกหนูว่าเป่ายิงฉุบเดี๋ยวจะจับฉลากก็ได้นะไม่มีไม่มีจับฉลากไม่มีก็คือพอถ้าเกิดว่าเฮดทูเฮดยังเท่ากันอีกเอาไงต่อเพย์ออฟหนึ่งนัดเตะอีกเกมนึงเตะที่เวมบลีย์ตัดสินหนึ่งนัดเลยว่าใครจะเป็นแชมป์นะพี่ว่ามันจะมีโอกาสเดินไปถึงจุดนั้นไหมไม่มีหรอกมีไหมหนึ่งในเท่าไหร่พี่ว่าอีกแสนปีแสนปีเหรอแสนเลยเหรอจริงๆมันยากมากคือประตูได้ก็ต้องเท่ากันประตูเสียก็ต้องว่ามันเป็นไปมันยังไม่เคยเกิดใช่ไหมพี่ไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยหรอกไม่งั้นจะเพิ่มอันนี้เข้ามาแบบให้มันซับซ้อนไม่ถึงขนาดไปเพย์ออฟอ่ะเพราะตั้งแต่ดูบอลมาก็คือยังไม่เคยนะไม่เคยแล้วก็เห็นทีมที่ได้แชมป์ตลอดเนาะใช่ก็ทุกวันนี้เขามีแมตช์ลูกแข่งกันทุกอาทิตย์นะถ้าแต้มเท่ากันเนี่ยเขาก็จะดูคะแนนเขาเรียกว่าซอนนี่เบเกอร์แบบเป็นท่อนๆหมายสามมันก็ไม่เคยมีเท่ากันตลอดเพราะเดี๋ยวมันจะมีที่ไม่เท่ากันเองมันก็มีพอไม่เท่ากันปุ๊บก็ดูที่เรตติ้งว่าสมมติว่าทุกอย่างเท่ากันหมดคนที่มีเรตติ้งสูงกับคนที่มีเรตติ้งต่ำเขาก็ให้คนที่มีเรตติ้งต่ำได้แชมป์เพราะว่าเหมือนกับแบกน้ำหนักอยู่มันก็คล้ายๆกับหมากรุกเหมือนกันก็คือโอกาสเกิดขึ้นยากมากยากมากไม่เคยมีนี่คือกฎหลักๆมีอะไรไหมที่เพิ่มเติมเขาบอกจะมีพักเบรกการซีซั่นพักเบรกใช่ใช่ไอ้นี่ไงหนีหนาวเหมือนลาลิก้าเหมือนมันจะช่วงกุมภาพันธ์มันก็ดีนะเพราะว่ากุมภาพันธ์เลยพี่ใช่ไหมกุมภาพันธ์ใช่ไหมเพราะว่าทีมพรีเมียร์ลีกอ่ะมันเตะไม่เคยหยุดแล้วร่างกายนักเตะพอช่วงเดือนนั้นอ่ะนักเตะจะเจ็บบ่อยแล้วก็พอให้ไปเล่นบอลยุโรปอ่ะมันกลายเป็นว่าทีมอังกฤษอ่ะสู้ไม่ค่อยไหวนี่นี่สมควรเป็นเจ้าของร้านไหมใช่เวลาปล่อยของเนี่ยเวลาปล่อยของเห็นไหมมีภูมิรู้มีความรู้ได้ปิดที่ปิดไปไม่มีนี่จริงอ่ะตั้งแต่ดูบอลมาแล้วก็เห็นแล้วเชียร์ทีมอังกฤษอย่างเงี้ยทีมอื่นได้พักมาเต็มที่ทีมมาเตะเตะทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยมาดริดได้แชมป์มา3ปีซ้อนเนี่ยเพราะว่าได้พักไงอ๋อหรอก็นี่ไงปีที่ผ่านมาใครชิงกันอ่ะอังกฤษชิงหมดเลยเนี่ยก็ไม่ได้พักมันก็ทำให้เราก็ไม่ได้เสียเปรียบอ่ะเนาะไม่ได้ได้เปรียบหรอกแต่ว่าไม่เสียเปรียบทีมอื่นมันก็ควรจะหยุดนะพี่นี่คือหลักๆมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมก็หมดแล้วเนาะรู้สึกจะมีเรื่องมีไงกุนซือมีกุนซือคนใหม่ของเชลซีแฟรงค์แลมพาร์ดพี่บอกพี่เอาพี่ว่าไงดีวะวิเคราะห์วิเคราะห์พี่ว่าเร็วไปว่าแลมพาร์ดเนาะคุณเดียวคุณเดียวขึ้นแบบว่าจริงๆต้องใหญ่เลยอ่ะเป็นพี่เขาเรียกว่าอะไรสร้างกระดูกขึ้นอีกหน่อยคุมดาร์บี้อีกสักปีก็ได้นี่มาเร็วไปเร็วไปแต่ว่าแลมพาร์ดเป็นคนที่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันยังเร็วที่ใช่ในเวลาที่ในเวลาที่ยังไม่ใช่พูดเหมือนไอ้นี่เลยหญิงที่เขาเซ็นสัญญาชื่ออะไรคนนั้นอ่ะคนไหนคนที่เป็นบอร์ดบริหารของเชลซีสวยๆอ่ะที่เวลานักเตะที่สวยๆจำชื่อไม่ได้นั่งข้างๆนักเตะตลอดน่าๆเขาเป็นคนพูดหนูว่าเร็วไปเนาะเร็วไปมันยังแบบแล้วพรีเมียร์ลีกอ่ะโหดร้ายจะตายโคตรโหดเลยกดดันแต่จริงๆแล้วตัวแลมพาร์ดก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยนะแต่คุมดาร์บี้อ่ะเห็นแล้วว่าเขาทำบอลเกมรุกดีแต่ว่ามันก็ยังแบบเร็วไปนั่นแหละเร็วไปก็เอาแต่ลำพาดเขาเป็นตำนานก็คงไม่กดดันมากหรอกใช่แล้วก็น่าจะได้เรื่องใจนักเตะด้วยเพราะว่าเป็นพี่ไงเฮ้ยพี่เว้ยคือเดี๋ยวนี้นักเตะไม่ค่อยเคารพพวกโค้ชผู้จัดการทีมใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นนักเตะที่แบบ
เป็นตำนานของสโมสรโอ้โหไปแต่ละอย่างเลยเนี่ยค่ะมิน่าทำไมเราถึงเป็นแค่ผู้จัดการทำไมเราถึงเป็นแค่บริกรนี่เขาเป็นเจ้าของเขาต้องเป็นอย่างนี้ลูกยำรู้ชี้คนดูบอลเขาก็ไม่รู้จริงรู้งานเขาด้วยเขียบไปฮะมองเกมค่ะคุณผู้ชมได้ความรู้อีกหน่อยนี้ขึ้นไปเป็นกุนซือแล้วนะกุนซือคนใหม่ทีมไหนเดี๋ยวว่ากันหูนี่ถ้าเป็นรัฐมนตรีถ้าดูแล้วตำแหน่งถึงรัฐมนตรีเลยนะเพราะว่าการเมืองเนี่ยต้องกระทรวงใหญ่เดี๋ยวเราอ่ะอีก10ปีอันนี้ก็คือกฎกติกาที่กำลังจะมาถึงใช่ค่ะซึ่งพี่ก็วุ่นแน่นะ VAR เรียนรู้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกจะได้เห็นกันใช่คนไทยเหมือนมีเรื่องรายละเอียดเรื่องจุดโทษอีกซึ่งมันต้องอธิบายมันต้องมีภาพประกอบไม่งั้นมันวุ่นอย่างจุดโทษของไอ้รอบชิงแชมเปี้ยนลีกที่ไอ้ซิโซโก้โดนแฮนด์บอลนะถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไม่แฮนด์นะเท่ากับนักเตะไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่รู้ก็แบบต้องไปอ่านรายละเอียดแล้วก็ดูมันมีภาพประกอบมีอะไรอย่างนี้ด้วยมันต้องรายละเอียดมันซับซ้อนเงี้ยพี่แล้วก็บอกไว้พูดถึงทีมไทยหน่อยค่ะที่ได้โค้ชใหม่ไอ้โค้ชญี่ปุ่นน่ะนิชิโนะแล้วก็ผลการจับฉลากอยู่ร่วมกลุ่มกับ UAE เวียดนามมาเลอินโดในกลุ่มอาเซียนทั้งนั้นเลยนะพี่โอ้โหโคตรโชคดีเลยพี่บอกว่าโอเคใช่ไหมโถหนึ่งเนี่ย UAE ก็ไม่ได้แข็งมากคือโอเคแข็งกว่าเราแต่ว่าอยู่ในรัศมีที่ยังแตะยังพอได้ยังเอื้อมถึงไม่ได้ไปอยู่ในระดับแบบมหาอำนาจเอเชียเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยพี่ว่าเรายังเหนือกว่าแต่เวียดนามตอนนี้เขาเหนือกว่าเราแต่ว่านัดแรกก็โชคดีได้เล่นในบ้านก่อนนี่ก็ยังเบียดกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเป็นที่2รองจาก UAE เออคิดว่างั้นลุ้นที่2ได้แล้วถ้าไม่ได้อ่ะพี่ว่ามันจะเป็นเอฟเฟคยังไงไม่ได้อ่ะใช่ไม่ได้ก็ขอย้ายแพ้เวียดนามกันหน่อยใช่มั้ยอ๋ออะไรก็ได้แค่อย่าแพ้เวียดนามใช่มั้ยก็ดูเป็นนัดไปอ่ะใช่บอลแบบนี้นะนัดแรกเล่นกับเวียดนามเลยนะก็อย่าประมาทสนามนี่โอ้โหแตกแน่เลยนุ่นชวนทำไมคะฉาบไม่เหลือสนามแตกอุ๊ยรู้จักนี่ฉาบไม่ดีอยากได้นะสนามแตก1คนเข้าไปเยอะยังไงสุดยอดเลยมุกสุดยอดเล่นธรรมดาชงมาขนาดนี้แล้วเอ้ยเดือนกันยาใช่ไหมเดือนอะไรโปรแกรมนั้นแรงกันยาป่ะเห็นแวบๆเตะเมื่อไหร่คะวันหน้าเลยวันหน้ามีความรู้ว่ากันยาละมั้งนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันนะเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้นักเตะเราใช่ให้กำลังใจโค้ชใหม่ด้วยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วคิดเหนื่อยแต่ว่าต้องไปไงต้องไปใครที่สะดวกต้องไปเชียร์นักเตะของเราถูกพบเวียดนามอ่ะเตะที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตอ๋อธรรมศาสตร์ใช่ไหมใช่เตะที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็จะพบกับ UAE วันที่15ตุลาเนี่ยเตะที่สนามตินสุรานนท์โอ้ยแย่นะกระจายเลยกระจายไปกลัวพี่ติ๋งไม่ไปไงเขาก็เลยแบบจะบ้าเหรอเตะที่รามอินทราพี่ไม่ไปเลยกลัวสนามแตกไม่ใช่กลัวรถติดหรือว่ากลัวสนามแตกอ่ะยังไงก็ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันแล้วโค้ชคนนี้ก็มีดีกรีเลยใช่ไหมมีดีกรีด้วยคุมทีมชาติญี่ปุ่นลุยบอลโลกนะไม่ธรรมดานะ35ดีกรีอ่ะ35ดีกรีเราแล้วนิชิโนะชื่อนี่ดูจะของขาดนะคะดูจะแบบค่อนข้างขัด35ดีกรีกลับมานานแล้วไงเมืองไทยจริงๆมันก็มีร้านเบียร์อร่อยๆนะเว้ยพี่ก็ไปเจอมา 2-3 ร้านฮะเป็นไงบ้างคะฮะเป็นไงบ้างคะโอ้โหงี้เลยเดี๋ยวแนะนำให้ชวนเจ้าของไปดูด้วยเผื่อว่าจะเลือกเบียร์อะไรมาขายนี่เขากินเบียร์นี่มีระดับนะคะกินอะไรคนอื่นเขากินเบียร์กะโหลกกะลาเนี่ยอันนี้กินเบียร์อะไรเจ้าของนี่กินระดับพรีเมียมเหรอสั่งมาจากเมืองนอกเลยเหรอใช่เขาไม่กินเบียร์ธรรมดานะเจ้าของอ่ะโอ้มีหน้าเจ้าของหุ่นเนี่ยแบบคราฟต์เบียร์อะไรแบบงั้นเลยเหรอเลือกแบบว่ามีรายละเอียดในการเลือกแบบเบียร์นุ่มๆอะไรแบบนั้นนี่มันรู้จักเบียร์สเปนก่อนที่หนูจะไปสเปนนะเบียร์สเปนมันจะมียี่ห้อหนึ่งที่ผู้จัดการเขาชอบเนี่ยที่มันเป็นขวดที่มันเป็นรูปดาวขวดไม้อ่ะชื่อว่านี่เอสเซย่าชื่อเอสเซย่าเอนดิตเอสเซย่าแปลว่าอะไรดาวเหรอใช่เอสนึกว่าซูเปอร์ไซย่าไม่ใช่เอสเซย่าภาษาสเปนแปลว่าน้องดาวอ๋อแสดงว่าไอ้ซูเปอร์ไซย่านี่ก็คือซูเปอร์ดาวก็ถ้ามันมาจากทางเดียวกันก็น่าจะใช่แล้วพี่แต่ถ้าเอสเซย่าเฉยๆเนี่ยแปลว่าดาวคุณหลอกดาวภาษาสเปนว่าอะไรคุณหลอกดาวเนี่ยยากเลยเนี่ยพี่ถามคำนี้ยังยากกว่าการที่จะแบบให้พูดภาษาอื่นนี่นะไอ้พูดคำอื่นประโยคโอ้ยากมากเลยคุณหลอกดาวเนี่ยอ๋อเหรอคุณนะคุณนะตู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 เอาใหม่คุณเนี่ยคุณกับแกเนี่ยคุณเนี่ยสุภาพแกเนี่ย
ม่สุภาพสนิทสนมกันถ้าเป็นแกเนี่ยอย่างเงี้ยแกตูตูแต่ถ้าเป็นคุณเนี่ยอุสเตดโหแสดงว่าคำว่าแกว่าตูที่ไทยพูดอยู่นี่มึงใส่มาจากภาษาสเปนถ้าคุณนี่อะไรนะคุณเนี่ยอุสเตดอุสเตดใช่อุสเตดอ๋ออ่ะอุสเตดแล้วหลอกอ่ะหลอกหลอกเนี่ยโอ้โหยากเลยใหญ่เลยหลอกโกหกตอแหลเนี่ยคืออะไรสตอไอ้นี่อุสเตดสตอเอสเซย่าภาษาเหี้ยอะไรมีเอาสตอมาเกี่ยวด้วยอ่ะอุ๊ยแล้วถ้านางเอกพูดแบบนะสตอสตอดูแล้วแม่งเป็นหลังตลกแล้วแม่งไม่ใช่หลังแบบว่าดราม่าแบบว่านางเอกงอนพระเอกแบบว่าใจคอเลยกำลังจะเศร้าเลยกลายเป็นฮาเลยประโยคนี้ไม่ได้ต้องลองเป็นประโยคอื่นประโยคที่แบบประโยคทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณหลอกดาวเนี่ยหนูตามมึงหลอกกูมีไหมโกหกกูเงี้ยอะไรยากไปนี่ไปอยู่สเปนแล้วเหนมาวะเฮ้ยอยู่สเปนแล้วกี่ปีไม่เขาใช้ประโยคพื้นฐานที่เขาใช้ทุกๆวันเขาใช้สเปนไหนพูดดูแล้วอยู่สเปนโอเคเดี๋ยวพูดกับผู้ชายสเปนเขาใช้ที่ไหนเท่าไหร่ไม่ได้ฟรีตังทอนและดูแล้วได้แค่นี้ได้เลยฟรีไม่เท่าไหร่ไม่ต้องถามฟรีเขาอยู่ฟรีไม่คิดตังภาษาสเปนนี่อะไรไม่คิดตังกราติสเฮ้ยมึงกล้าติดแล้วไม่คิดตังเหรอเฮ้ยภาษาเนี่ยกราติสเฮ้ยดูแล้วไม่ยากภาษาสเปนยากเหรอวุ่นวายเรื่องเยอะแบ่งเยอะใช่แบบเป็นลากภาษาก็ต้องแบบใช่เขามีกริยาเยอะแต่ว่าถ้าคนเขามีพรสวรรค์อะไรเงี้ยเขาจะไปเร็วถ้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยอย่างพี่เจมเนี่ยเขามีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเขาก็เรียนมหาลัยเจมเนี่ยเขาโชคดีตรงที่ว่าเขาทางบริษัทเนี่ยเขาจ้างคุณครูมาสอนตัวต่อตัวเสร็จแล้วแม่งก็ขึ้นครัวเขาเป็นเมียก็เลยปลื้ดเลยทุกวันนี้คุยภาษาสเปนมีพยานรักแล้วน่ารักด้วยหล่อด้วยผู้ดีดอกหล่อผู้ดีเด็กชายโนเช่ชื่อโนเช่นี่มาจากอะไรบ้างแปลว่ากลางคืนเขาเกิดกลางคืนไม่ใช่เกิดกลางคืนป้าป้าเขาเนี่ยความหมายที่แท้จริงเนี่ยคือป้าป้าเนี่ยชอบเที่ยวกลางคืนว่าไม่ใช่เผื่อเมียได้กันตอนคืนเขาไม่ได้จะได้กันตอนเฮ้ยเสียหายหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตรงนี้นี่เดี๋ยวเอาไปเน้นเลยนะรู้จริงเดี๋ยวไม่ใช่เอาความหมายจริงๆที่ป้าป้าเขาตั้งให้ลูกชายเขาเนี่ยป้าป้าเนี่ยเขาใช้ชีวิตใช้เวลาทำงานตอนกลางคืนเขาก็เลยตั้งชื่อลูกชายเขาว่าโนเช่แต่น่ารักทำไมเขาทำงานกลางคืนอ่ะฮะเขาก็ทำงานหนังสือพิมพ์ทำงานอะไรอย่างนี้ทำงานกลางคืนเวลาที่นู่นด้วยกับที่นี่ด้วยก็ต่างกันลูกชายก็เลยชื่อโนเช่ในความจริงมีที่มาไอ้ส้มรู้จริงกว่าอีกแล้วกลางคืนกลางวันนี่เดียดีตัวไอตัวเอเดียอ๋อเดียกลางวันโนเช่กลางคืนใช่ค้างคืนค้างคืนที่ไหนที่ไหนทั่วคราวเนี่ยใช้บ่อยมีไหมสเปนมีไหมบ้านรูดมีไหมมีฮะมีเหรออ๋อแล้วเนี่ยเราบอกค้างคืนนี้ยังไงต้องบอกไงเอางี้ฉันนอนกับเธออ๋องั้นเหรอสมมุติอันนี้สมมุติใช่แต่พี่บอกอะไรให้นะที่ประเทศไทยตอนนี้นะถ้าใครจะเข้าโรงแรมมั่นรูดเข้าพวกรีสอร์ทอะไรนะต้องพูดภาษาพม่าอ้าวเหรอพนักงานนี่เนิ่มอือ330แม่งไม่มีคนไทยทุกคนเลย330ครั้งคืนเท่าไหร่800แสดงว่าไปบ่อยฮะไปบ่อยฟังเพื่อนเล่ามาค้างคืนไหนค้างคืนภาษาสเปนใช่ไหมคะสมมุติหนูจะค้างคืนกับพี่ใช่ไหมอ๋อไม่สมมุติยังไงค้างคืนเอสตอยฉันอยู่กับคุณเอสตอยกอนติโกครั้งคืนแล้วก็เอสตาโนเชผ้าห่มไม่รู้เลยไม่เคยใช้หยิบอย่างเดียวว่างไปคอมเมดแล้วไม่ไปแล้วผ้าห่มไม่รู้เนี่ยภาษาสเปนเนี่ยไม่เคยใช้ไม่ใช้มันร้อนเนี่ยร้อนสเปนมีผ้าห่มเหรอมีมันร้อนหนูเอาออกไงไม่ได้ใช้ไงโอเคเขาหมุนแล้วช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณคุณนุ่นที่ให้เกียรติมาใช่ค่ะสนุกแล้วจะกลับไปทำภารกิจอยู่ที่นู่นแล้วอาทิตย์หน้าเดี๋ยวคุณบอบูแล้วก็คุณตังกุยกลับมาแล้วก็ท่านประธานคาเฟ่ไม่มาแล้วไปคุมคาเฟ่คุมคาเฟ่เหรอใช่หมดภารกิจวันนี้นี่คือเสียสละเวลามานะคะค่าตัววันนี้เนี่ย
ไม่รับไม่รับเพราะเขาเป็นคนจ่ายค่าตัวให้เราอยู่แล้วโอเครวยอยู่แล้วไงแล้วก็อีกเจ้านึงที่จ่ายค่าตัวเราก็นี่ไงกสิกรไทยใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะที่สนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยดีมาตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ